วร้ายป่ะวะแรปเปอร์ผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะพี่แรปเปอร์ผมเป็นแบบเวนอมนี่ป่ะก็ผมไม่ใช่สไปเดอร์แมนพวกนี้แม่งพูดจาไม่ดีว่ะพวกนี้ไม่อยากขายพวกนี้ไม่ขายเอาให้มันเด็กด้วยแม่งเราจะมึงเนี่ยกันเยอะสัสแต่ว่าบางคอมเมนต์มันก็ไม่ได้ประโยชน์ที่อะไรพี่เหรอพ่อแม่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาตำหนักอ่านคอมเมนต์เลยเราจะฟังไม่ฟังเรื่องกูบอกให้แรปเปอร์มันขังกว่านั้นไหวสัตว์สำหรับผมอ่ะฮิปฮอปก็คือคือชีวิตอ่ะมันคือสังคมนึงนะมันเอาอะไรก็ได้มาทำในฮิปฮอปเป็นฟรีดอมของสปีดที่สุดที่ได้ออกมาปลดปล่อยพูดที่อะไรก็ได้บางทีการที่เราให้โอกาสคนอื่นต่อไปเรื่อยๆให้คนในวงการมันเห็นว่ามันคือการช่วยกันเพื่อที่จะให้มันเจริญเติบโตไปข้างหน้าผมอยากจะเป็นจะว่าศิลปินสากลก็ได้ได้รู้จักเวอร์ไวแค่ไหนฮิปฮอปไทยก็ไม่รู้ก็อยู่กับที่แรปเปอร์ทุกคนที่ทำกันอยู่ตอนนี้ก็เนี่ยก็ทำกันทุกวันตอนนี้ผมอยู่ในทางสมุทรนี่ผมไม่รู้เลยว่าผมจะไปถึงจุดหมายปลายทางตอนไหนแต่ผมรู้ว่าผมยังแล่นกันอยู่ทุกวันพยายามทำให้ออกมาดีที่สุดไปได้ดีที่สุด